กดเลขนี้23มันยิ้มให้อัวเปล่าวะยิ้มแล้วมันคงได้แค่นั้นนะยังมากินนานหรอโอ้นานแล้วหลายชามแล้วนี่แหละสุขภาพเราสำคัญนะเฮ้ยมันพูดได้ด้วยวะมาจากไหนอะไปไหนมาแถวบ้านผมมี2คนนะยังไงเคยมานั่งกินร้านเนี้ยใครที่ไหนที่ไหนที่ไหนแล้วใครเราอยู่ไหนอืมตะปุกไงไม่ใครถามมึงอ่ะมันไม่อิ่มเลยลมเข้าปากเลยงงไม่ใช่นี่ฟันเขาตะปุกใครอย่าไปบอกใครนะผมมาที่นี่มาคนเดียวเห็นว่ามาคนเดียวเรื่องนี้ผมเดี๋ยวผมเล่าเรื่องแมวตายในหลอดให้ฟังแมวตายในหลอดในหลอดก๋วยเตี๋ยวนี่หลอดก๋วยเตี๋ยวตายกันใหญ่แล้วหลอดกาแฟกูไม่ควรไปยิ้มให้มันเลยเรื่องยาวแถวนี้ซอยตรงนี้ไปไหนเอ้าไอ้ซอยน่ะมันไม่ไปไหนหรอกว่าแต่ว่ามึงอ่ะจะไปไหนเออมากินเตี๋ยวอาม่าอาม่าพวกอะไรอ่ะอาแปะผมบอกผมเรียกอาม่านี่โอ้โหตาลงไปนู่นเลยโอ้ยเอาแค่นี้หยุดก่อนเถอะน้องหยอกผู้หยอกเดี๋ยวถามวิดาถามจริงอยู่บ้านอยู่กี่คนใครครับหวานมึงคุยเข้าป่ะน่ะผมถามพี่อ่ะอยู่บ้านอยู่กี่คนตอนผมอยู่บ้านอยู่กี่คนไม่ถ้าไม่รวมข้างๆไม่รวมจะรวมทำไมอ่ะรวมค่าข้าวมันก็มาเต็มเหมือนดิเพราะบ้านแล้วบ้านเราอ่ะบ้านเรามีกี่คนผมไม่ได้อยู่บ้านผมอยู่คอนโดอ๋อโอเคเขาอินเตอร์แล้วเมื่อกี้นี้ไปคุยข้างบ้านทำไมเมื่อกี้ไปคุยข้างบ้านทำไมข้างคอนโดพูดผิดเราต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ครับอ๋อจะมีมนุษย์สัมพันธ์ข้างบ้านอยู่คอนโดกี่คนโอ้คอนโดมี9ชั้นไม่ได้ถามว่าทั้งคอนโดอยู่กันกี่คนเฉพาะห้องมึงอ่ะเฉพาะห้องเคลียร์ผมเคลียร์ให้ไหมครอบครัวพี่อ่ะที่อยู่บ้านเอ้ยบินไปใหญ่กันครอบครัวเดี๋ยวก็หัวจะยายมาเอาที่ห้องอ่ะห้องคอนโดอ่ะห้องเราอ่ะอยู่กี่คนห้องเราอ่ะตอนนี้ผมยังไม่ซื้อผมเช่าเขาอยู่ใช่ไหมไม่ได้ถามว่าซื้อหรือเช่าเขาอยู่กี่คนมันเป็นคำถามคนละประเด็นกันเขาถามว่าห้องนี้อยู่กี่คนความจริงกูไม่แน่รู้หรอกเอาเป็นว่าเวลานานมากเอาเป็นว่าเราข้ามเขาเลยดีกว่าตอนนี้ป้าอยู่กับผมแล้วเฮ้ยโอ้ยโหนกเจ็บแขนหมดแล้วตีเจ็บแขนเลยพี่เข้าไปไหมเดี๋ยวพี่แท้ใจอ่อนหรือไงพี่แท้ข้างหลังพี่อ่ะเขาเดินชมวิวแล้วอ่ะเขามาใหม่ก็อยากจะเห็นน่ะเขาอยากอะไรผมอยากจะเห็นน่ะเหมือนมันผมมีความคับแคบคุณมากคุณตั๊กเฮ้ยนวดเป็นด้วยแสดงว่าคุณแกล้งใช่ไหมฮะทุกอย่างเนี่ยดำเนินเรื่องมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยผมไม่ได้คิดอะไรก็ไออึดอัดมากกูช่วยกูเนี่ยกูยังอึดอัดมากถ้าผมให้ป้ายนี้กับคุณน่ะแล้วคุณจะให้ใครเข้าไปตู้พี่ไงเข้าโบตรงตรงคุณเป็นการให้เยอะเนี่ยไม่ยอมผมซื้อกูตักผมพูดบ่อยแล้วอย่างนี้ดีกว่าไม่เป็นการฉีกเลยไม่คุณยกป้ายนี้ให้กับผมแล้วผมจะเป็นคนเลือกคนที่เข้าไปในโดมเองนั่นขอวันเดียวจริงๆป้ายนี้พี่ตักแล้วผมจะไม่เลือกคุณอ่ะสัญญาจริงแนวเลยอ่ะจริงๆสัญญาโอเคสัญญาโอเคถ้างั้นผมคุณดาวเข้าไปโอเคเดี๋ยวนะครับพี่ดาวงงอะไรพี่ดาวอย่าดมพี่อันนี้
ใครได้แป้งหรือได้ทองอันนี้ถ้าคุณไม่โดนแป้งนะคุณได้ทองทองคำมูลค่า2ล้านบาทแต่ถ้าโดนแป้งน่ะคุณจะไม่ได้เลยคุณมีสิทธิ์เลือกสลักหมายเลือกอะไรก็ถ้าไม่โดนแป้งได้2ล้านถ้าไม่โดนนี่ก็ไม่ได้เลยถ้าโดนไม่ได้อะไรนะหน้าเสียงหน้าเสียงผมได้2ล้านถ้าไม่โดนแป้งถ้าไม่โดนแป้งได้2ล้านใช่หน้าเสียง2ล้านอาจจะไม่โดนก็ได้เออเสียงสิเสียงแล้วเอานะ2ล้านเดี๋ยวเอางี้เอาไงผมเป็นคนใจกว้างค่ะบ้านผมมีทางออกทางเข้าเหมือนกันแต่ทีนี้ว่าผมอยากเจือจุนคนที่ไม่ค่อยมีเงินแล้วมึงจะเอาบ้านทางเข้ามาทำไมฮะผมอยากช่วยอยากช่วยยังไงคืนคนละครึ่งคืนคนละครึ่งคนละล้านเนี่ยเอาเวลาคุยกับมึงเนี่ยยิงโฆษณาดีไหมเอาว่าถ้าไม่โดนแป้งรับไปเลยทองคำมูลค่า2ล้านบาทแต่ให้โดนแป้งทุกอย่างจบสิ้นเลือกสักหมายเลขเลย4ครับหมายเลข4บ้าเปล่าบ้า4หมดแล้ว5แล้วกันฮะเลือก2มีพี่ดาวคะตอนนี้มีสลักหมายเลข2และหมายเลข2พี่ดาวเลือกสลักหมายเลขมันเหลือเดียวอะไรนะเหลือเดียวเหลือเดียวเหลือเดียวผมเอาขึ้นกลับมาได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะลงไปแล้วลงไปแล้วล็อกแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวไอ้บีมมึงไม่คิดจะถืออะไรเลยเหรอโอ้เดี๋ยวเร็วเชียวนะหมดอำนาจที่เรียกไอ้บอลแมนเลยยังเป็นบริการอยู่เลยอ๋อมองมีแบบมีอำนาจโอ้ยพ่อครูเดี๋ยวอย่าดังจะพูดนะถูกไหมแต่รู้ไหมว่าช่วงเนี้ยเทรนด์ที่สาวๆจะชอบเนี่ยเขาชอบหนุ่มที่เขามีกล้ามแน่นๆนะแต่ผมเองก็มีกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วนะครับโอ้โหนี่กล้ามแบบเนี้ย มันก็พอใช้ได้นะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องเพิ่มกล้ามอีกสักนิดนึงจริงเหรอครับจริงสินี่พอรูปหล่อถ้าไม่เชื่อฟี่เราจะเชื่อผู้หญิงที่ไหนกันล่ะจ๊ะนั่งก่อนใจเย็นๆสั่งก๋วยเตี๋ยวไหมคะชามเดียวพอครับชามเดียวโถสั่งแค่ชามเดียวเองเหรอพอแล้วฮะผมไม่ชอบนั่งทานอาหารอยู่คนเดียวนานๆ นะครับใครว่าคุณต้องนั่งกินก๋วยเตี๋ยวคนเดียวล่ะคะหมายถึงว่าคุณเองจะนั่งเป็นเพื่อนผมเหรอครับอืมถ้าเกิดผมนั่งนานๆจนถึงตอนเย็นเลยเหรอครับนี่จะบอกอะไรให้นะคะถึงเช้าเลยก็ยังไหวพ่อแม่คุณนี่เขาไม่เคยสอนเลยนะไงฮะอย่าเล่นกับไฟไฟมันจะลวกมือตายจริงบังเอิญว่าฟี่เป็นผู้หญิงที่ขาดความอบอุ่นซะด้วยสิก็เด้เด้ใจถึงว่ะจัดมาจัดมาเลยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะจัดให้หนำใจเลยนะคะได้แป๊บเดียวจ้ะเซอร์ฟี่ครับค่ะอันนี้นะครับเป็นของแทนใจของผมที่มอบให้กับคุณคุณจะรับมันไปไหมครับแหมมีผู้หญิงคนไหนบนโลกใบนี้ปฏิเสธดอกไม้สวยๆแบบนี้ลงล่ะคะถ้าเกิดว่าคุณรับดอกไม้ของผมไปแล้วอย่าลืมรับตัวและก็หัวใจของผมไปด้วยนะครับรับก็รับอะแต่ยังไม่เป็นแฟนกันนะเราสองคนอะเป็นแค่เพื่อนหนีกันก่อนไอ้เอาไอ้โอ้ยโอ้ยเคปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีไหมดีค่ะใจเย็นค่ะทุกคนคะแนนร้านออกมาดีครับทุกคนออกมาออกมาเลยครับผมผู้หญิงคนนี้คุณด้วยนะครับผมครับผู้หญิงคนนี้ครับเธอคือนางฟ้าของผมนะฮะเธอรับความรักจากผมไปแล้วครับผมทุกคนครับปรบมือเด็กไอ้น้องแต่ดูแล้วมันก็จะกระจี๋ย
ังไงก็ไม่รู้เนาะดูสิอายุต่างกันแบบตั้งเยอะอ่ะเป็นล้อเลยอ่ะนี่เป็นลูกได้เลยนะเนี่ยโอกาส1ใน100ไม่ได้ด้วยเล่ห์ต้องได้ด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็ต้องใช้กำลังคุณเซลฟี่ฮะอะไรขอโทษนะครับขอโทษเรื่องอะไรเล่าปลาไม่เอาปลาปลาบินไปแล้วปลาบินไปแล้วดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ